ันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเปรียบเทียบกันครับระหว่างลูกสูบที่เครื่องร่วมเนี่ยกับลูกสูบที่เปลี่ยนแหวนแล้วเนี่ยฟิตไหมเนี่ยกําลังจะฟิตเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับก็อย่างแรกผมขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าอาการเครื่องร่วมเนี่ยเวลาเราดึงไม้วัดเนี่ยมันก็จะมีควันออกมานะครับควันสีขาวหรือไม่ถ้าเกินนักๆเนี่ยไอ้พวกน้ํามันเครื่องเนี่ยมันก็จะกระเด็นออกมาเลยนะครับก็สาเหตุหลักที่เครื่องร่วมเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับลูกนะครับจริงแล้วมันอยู่ที่แหวน3ตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเครื่องที่ลูกที่เปลี่ยนแหวนมาใหม่นะครับอ่ะก็ให้ดูที่แหวนตรงนี้นะครับก็ให้เราลองบีบแหวนนะครับแหวนตรงเนี้ยถ้าแหวนใหม่เนี่ยมันก็จะชิดกันแบบนี้เลยเห็นปะก็จะชิดกันแบบสนิทเลยนะครับอันนี้ก็คือก็ทั้ง3อันเลยเนี่ยบีบอันนี้2เหมือนกันมันก็จะชิดสนิทเหมือนอันแรกเลยนะครับอันนี้ก็คือแหวนที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับต่อมานะครับก็ลูกสูบที่เครื่องร่วมนะครับเดี๋ยวก็ไปลองดูกันนะครับก็ลองบีบเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับดูแหวนผมจะลองบีบนะครับก็คือบีบให้เต็มที่เลยก็ได้เท่านี้นะครับอันนี้คือใบเลื่อยเข้าได้ก็คือเครื่องร่วมแล้วนะครับก็ทั้งทราบมาเลยครับมันก็จะร่วมเวลาร่วมมันก็จะร่วมพร้อมกันครับอันนี้ก็เวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยครับแหวนก็จะเกิดการสึกหลอดครับก็จะเกิดเนี่ยเหมือนที่ผมทำให้เพื่อนๆดูนะครับมันก็จะทำให้กำลังอัดเนี่ยลงไปก้นอ่างนะครับก็แหวนเนี่ยเขาก็จะมีค่านะครับชุดก็มีตั้งแต่หลักร้อยนะครับไปถึงหลักพันนะครับ